ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับเบิกทรัพย์นาคีเบิกทรัพย์พารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะครับจากปู่เลขล่างนะครับที่ว่าส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกนะครับเนาะครับหลวงปู่ก็วันนี้ก็จะมาขอแนวทางชุดเต็มนะครับของหลวงปู่หลังจากที่เราได้ชุดตัดมาแล้วนะครับเนาะก็มีพ่อแม่ขอมานะครับบอกว่าโอปอให้ตามชุดเต็มให้หน่อยนะฮะเผื่อไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับเนาะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของปู่ดีกว่านะครับว่าชุดเต็มของปู่จะมีตัวไหนบ้างนะครับผมแต่สำหรับสูตรเนาะสำหรับสูตร FC ที่อยากได้สูตรคือต้องถามปู่เองเนาะทางแอดมินก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสูตรแต่ว่าปู่ก็แจกให้ดูฟรีๆนี่แหละครับผมดูตัวเลขที่ปู่ทำมานะครับเอ้าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับย่างโอปอโอปอครับผมเป็นไงปูสายไหมเลยเหรอครับปูพ่อจะเพิ่งยังเมื่อกี้ติดโอปอโทรมาก็ยังคาอยู่นะครับแต่บังไปแล้วรู้เรื่องไปแล้วครับผมครับผมว่ายังไงครับคือมีพ่อแม่ทางบ้านนะครับผมอยากทราบครับปูอยากทราบว่าอยากได้ชุดเต็มไหมปูชุดเต็มใช่ไหมชุดเต็มเลยนะครับผมชุด12หางของปูครับผมอ๋อก็ไม่มีปัญหาได้มันเป็นวันนี้ไม่ได้เอาหมดทั้ง12อ่ะ12มันตัดเอาไป3ฐานอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยมาเลยไอชุดเต็มปู่นั้นใช่มั้ยครับเออเหลือแต่9หางก็ได้ส่งไปให้แล้วไม่ใช่เหรอ9หางส่งไปให้หรือยังยังเลยครับปู่ยังไม่เห็นเลยครับส่งแต่ชุดตัดไปให้เหรอมีแต่ชุดตัดนะครับที่ว่าที่เราปล่อยกันคราวก่อนนะครับอาหารนั่นใช่ไหมใช่ครับปู่ครับมีชุดเต็มไม่ได้ส่งเหรอชุดเต็มไม่ได้ส่งอันนี้ออนแอร์ไหมออนแอร์ครับผมเอาเหรอครับก็ขอเจริญ FC ทั้งหลายเนาะครับผมก็คือดีเหมือนกันที่โทรมาหลวงปู่จะบอกว่าเวลานี้ข่าวเก็บ117เนี่ยมันดังเหลือเกินเฟซบุ๊ก YouTubeของเจ้าไหนก็มาแต่7-1-1-7-7-1-1-7กันทั้งนั้นแล้วหลวงพ่อปู่นี่ก็ออกก่อนเพื่อนส่งให้โอปอก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับผมก่อนใครเลยมาดูโอ้โหตายจะขอบคุณไหนก็เลยว่าก็จะเตือนสติคุณโยมสมาชิก FC ทั้งหลายที่ฟังอยู่ครับเลขที่ปู่ปล่อยไปนั่นตัวเต็งจริงๆคือ7-1-1-7แล้วมันดังอย่างนี้ครับอย่างว่าที่แล้ว95มันก็ดังมาตลอดชาติมันก็ออกใส่59น่ะเนาะครับใช่ก็คือเตือนสติคุณโยมว่าให้อย่าลืมกันอย่าลืมกัน6116ครับ51ไว้ด้วยโอ้ครับผมอยู่ในสูตรนั่นแหละครับผมนะเผื่อมันเพี้ยนมันเคยเป็นครับเคยจับจุดมันอยู่จะเอาไงดีล่ะก็เอาจดเอาเลยเหรอจดเอาเลยครับปู่ครับชุด12ชุด9หางใช่ไหมครับปู่มันเน่น1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัดออกมาเหลือ19ให้3หางนึงจะเอาเหรอครับเอาเต็มเลย12เลยใช่มั้ยเอาเลยครับปู่เอาจดไปเลยเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่มให้เอาเลย17ไม่เอาไปกลับเอาเองเด้อครับตัวเต็งก็คือเอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งเจ็ดแล้วก็มา16ครับผมแล้วก็15แล้วก็75แล้วก็89 90 33 11 04ตัว04นี่เน็ตคอมเน็ตเป็นข้างบนเด้อ04บนครับผมใช่แล้วทีนี้ก็มาตัวที่10ก็คือ0703 07 03เป็นเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 11ครบ11นะครับมันทะแยงนี้มันก็มาอยู่เอา05เข้าไปด้วย05นะปู่เนาะใช่ถูกต้องครับพวกนี้0นี่ขอเป็นข้างบน0นี่คือข้างบนเนาะปู่
ใช่ใช่ทำมาบน04วันที่วันเมื่อคืนนี่ดาวพัฒนามันก็ออก04ครับ04นี่ไงใช่ไหมมันที่ปู่ส่งไปให้เนี่ยมันมีอยู่แต่04นะครับผมจริงๆมันอย่างที่อยู่กำแพงเนี่ยคนที่เขาชอบเล่นเขาก็เอาของปู่นี่แหละไปแทงดาวพัฒนาครับเอาชุดเกี่ยวกับ0เนี่ยปู่มั่นใจถ้ามาก็มาบนศูนย์นี่คือมาบนเนาะปู่เนาะใช่ที่มาเกี่ยวกับศูนย์นี่มาบนถ้าจะให้นั่นจริงๆตัวศูนย์สี่เนี่ยมันจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่สามตัวใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ครับหรือเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยเนี่ยถ้ามาบนอ่ะนะครับมีแค่นั้นแหละเอาแล้ว817 811นี่ยังเอาอยู่ไหมครับปู่ครับโอ้ตัวเด่นเลยล่ะที่เราให้ไปรอบแรกเนาะไม่เอายังไงมันตัวเด่นคือพวก3ตัวนี้ลุงปู่ครับไม่ใช่มันตัวเด่นเลยนะมันมีเด่น1เด่นเด่นร้อง1เด่น1เด่นร้อง1ร้อง2ร้อง3ร้อง4ร้อง5ร้องอะไรมาเท่านั้นเองนะครับคือพวกให้ไปทีแรกเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยคือที่ให้ไปชุดแรกในคลิปแรกนี่คือเป็นชุดเด่นเลยนะปู่เนาะถูกต้องที่สุดเลยคุณโยมถูกต้องที่สุดเลยคือปู่คัดอย่างบัตชนิดที่ว่าคือมันต่อสายตาประชาชนส่วนมากครับมันก็ไม่อยากจะให้มันพลาดนะเราไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าคนที่ลำบากก็จะมีคนที่เล่นสนุกก็มีครับผมเอาจริงเอาจังกับมันก็มีโอ้ครับทีนี้ถ้าเกิดมันพลาดมาเราเนี่ยบาปไหมก็คิดอยู่เหมือนกันใช่ครับปู่ถ้าเขาทุกข์อยู่แล้วถ้าเกิดมันพลาดมาก็ไปให้ความทุกข์เขาอีกไหมใช่เราก็ไม่อยากให้หลุดเนาะปู่เนาะว่าโอ้โหจะขอบคุณเลยครับอยากให้มันเข้า3ตัวด้วยซ้ำหน่อยงวดที่แล้วก็ถ้าจับดีๆ3ตัวเลยนะปู่เลขปู่ครับได้แน่นอนแล้วคนจะก็ถึงบอกไงคนที่เขานักเล่นน่ะเขากลับหัวมันก็อย่างที่ว่าเลข6กับเลข9มันตัวเดียวกันนี่ก็เหมือนกันน่ะเลข1กับเลข7มันตัวเดียวกันครับผมมันลักษณะเหมือนกันเลข7มันแทนได้ตัวเองเป็นเลข7ครับเป็นเลข2ไปเขียนเป็นเลขแบบนั้นก็เป็นเลข2ได้ครับผมแต่มันจะเป็นเลขหนึ่งได้นะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับเขาคนที่เขาเล่นเขาพูดให้ฟังนะครับแต่จริงๆอ่ะแต่ปูนะว่ามันเฮ้ยมันตัวไหนก็ตัวนั้นเราแต้มที่อย่าไปเอากะอย่างสามนี่ก็ต้องกระแตนถ้าผ่าขึ้นออกมาก็เป็นสามก็ว่าเป็นอันเดียวเอาเข้าไปโอ้ยขอบคุณเลยแต่เอาคนเล่นนะเนาะครับแต่ว่าคนชอบมันอย่างว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อเช้านี่ก็เมื่อกี้ก็ติดสายแล้วก็เมื่อเช้าก็คอนแอมติดต่อมา 3-4 รายก็ขอแอปไลน์คือแอปไลน์ทั้งหมดนะครับผมส่งให้เลยมาจากโอปอล้วนๆโอ้ครับผมสาธุครับเราขอให้ได้โชคเนาะปู่เนาะโอปอลดังมากโอปอลดังมากครับผมถามมาจากไหนล่ะคุณโยมดูช่องของโอปอลก็ครับคือที่แอร์ไลน์มาก่อนมาเกือบร้อยคนเนี่ยมันมาจากโอปอดังนั้นนะโอ้ครับผมครับผมที่ยังไม่โทรมาอยู่ที่ไม่มีไลน์พวกคนสูงอายุที่คนเขาดูกันเยอะยอมรับแล้วเขาดูช่องโอปอเยอะโอ้ครับที่เขาดูนี่ยังเรียกไม่ออกคนกันมันก็มีแล้วนะเนี่ยห้ามยังไม่ฟังเลยอ๋อเขาอยากทำบุญด้วยนะปู่เนาะใช่ไม่คือดิฉันหลวงปู่ดิฉันชอบทำบุญเนี่ยฟังเสียงหลวงปู่แล้วหน้าเคารพนะคงปู่คงเป็นคนจริงจังแล้วแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ครับผมไม่โกงอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแต่เรื่องนั้นมาอย่างนั้นก็เราก็ทำขอเรียกบัญชีทำบุญกับหลวงปู่หน่อยไม่เกี่ยวกับถูกไม่ถูกโอ้ครับสองคนน่ะผู้สาธุครับคนมากถวายองค์คนละ500โอ้สาธุครับผมครับห้ามก็ไม่ฟังบอกรอผลก่อนก็บอกไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันอย่างนี้คือคนใจบุญใจบริสุทธิ์ทำบุญจริงๆอ่ะนะครับผมนั่นเขาไม่เขาบอกว่าอะไรทางพุทธเจ้าบอกว่าไม่หวังผลตอบแทนก็เหมือนกันใจเราเนี่ยอันที่ว่า
บอกร้านค้าบอกไปนั้นก็เผื่อมันเลขมันเข้าใช่ครับคนใจถึงก็มีครับนะคนใจถึงรู้ถูก3ตัวโต๊ะเต็ง500คูณ500แค่12,000เขาก็ทำได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนใจถึงสัก20-30คนเนี่ยติดต่อมาเป็น100-200คนเนี่ยมันก็โอ้ยร้านค้าบอกเช่นนี้เสร็จเลยนะปู่เนาะไปปู่กัน 2-3 ว่าแบบจะเอาช่างใหม่กันได้เลยครับผมเอาเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางปู่เนาะครับมาตามคำเรียกร้องนะครับ FC ครับผมปู่เล็กล่างนะครับชุดเต็มนะครับผมวันนี้จัดให้แล้วนะครับปู่บอกเป็นชุด12หางนะครับเป็นชุดเต็มปู่เนาะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราทำชุดเน้นนะครับมาแปลกเหมือนกันนะของปู่ที่อื่นเขาจะปล่อยชุดเต็มมาก่อนแต่ของปู่ปล่อยเลขเน้นมาก่อนเลยนะฮะเอาทีนี้มาดูชุดเน้นของปู่กันนะครับที่เราทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ FC ครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ